สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปรากฏการณ์ข่าวจริงนะคะวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2557ค่ะจากเรื่องราวการเมืองมาต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างใกล้เส้นปีแบบนี้แล้ว SME หลายๆที่ก็มีความหวังนะคะปีหน้าอาจจะเปิดศักราชใหม่กันล่าสุดมีข่าวดีมาจากสถาบันเอคีนันแห่งเอเชียค่ะระบุเลยนะคะบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญอยากจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันผู้ประกอบการ SME ค่ะโดยจะเปิดเป็นกองทุน AME อาเซียนนะคะช่วยเหลือผู้ประกอบการใน10ชาติทุกๆด้านเลยค่ะคุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรมประธานคณะกรรมการด้านการเงินสถาบันคีนันแห่งเอเชียนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้ทางสถาบันได้เริ่มเจรจากับประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศด้วยกันเพื่อร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุน SME ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของประเทศสมาชิกในทุกด้านค่ะตั้งแต่เงินทุนประกอบการองค์ความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้วยซึ่งทั้ง10ประเทศหากเห็นด้วยในหลักการแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะหาหรือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินการบริหารจัดการกองทุนและสัดส่วนที่แต่ละประเทศจะใส่เงินเข้ามาในกองทุนนี้ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจรายย่อยและเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะคุณหญิงชดายังกล่าวถึงการทำงานของสถาบันที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2539นะคะท่านบอกว่ามีโครงการที่เข้าไปร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมครอบคลุมหลายด้านด้วยกันค่ะตั้งแต่เศรษฐกิจสังคมการศึกษาไปจนถึงด้านสาธารณสุขจำนวนมากมายหลายโครงการนะคะอย่างปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด29โครงการที่ช่วยเหลือด้านองค์ความรู้วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรงกว่า 6,700 คนได้แก่นักเรียนนักศึกษาภาคประชาสังคมพนักงานผู้บริหารองค์กรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการ SME ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ